คะเดี๋ยวไปดูเรื่องของพายุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนทั้งเหนือแล้วก็ใต้ที่จังหวัดตากนะคะในอำเภอแม่สอดค่ะมีกรณีของพายุงวงช้างเกิดขึ้นนะคะในตลาดมูเซอร์ค่ะทำให้เกิดความเดือดร้อนกันมากมายเลยนะคะเด็กได้รับบาดเจ็บด้วยร้านค้าก็พังเสียหายตามภาพที่เห็นซึ่งภาพนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุลมพายุหมุนหรือพายุงวงช้างที่บริเวณตลาดมูเซอร์ก่อนถึงท่าอากาศยานแม่สอด1กิโลเมตรค่ะทำให้ชุมชนบ้านสหกรณ์ในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีร้านค้าแผงลอยก็ได้รับความเสียหายดังภาพที่เห็นเสียหายไปทั้งหมด8ร้านค้าค่ะโดยเฉพาะหลังคาโครงเหล็กและของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้กระจกเตียงนอนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะและยังมีเด็กได้รับบาดเจ็บด้วยอีก1คนหนึ่งในพ่อค้าแผงลอยที่ได้รับความเสียหายชื่อคุณสมภพเจตเกษตรกรอายุ26ปีเล่าให้เราฟังค่ะบอกว่าพายุเนี่ยเริ่มก่อตัวจากที่บริเวณที่ดินว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวข้ามไปยังแผงลอยแล้วก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพัดหลังคาบ้านปลิวกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะขณะเกิดเหตุเดี๋ยวเจ้าของร้านค้าต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปคนละทิศคนละทางเลยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ